อนนี้ก็มาถึงอำเภอภูเขียวแล้วครับก็อดใจไม่ไหวครับระหว่างทางเส้นทางที่จะไปชัยภูมินี่ฮะก็มาเจอจุดนี้ครับมีทุ่งนาตรงนั้นเขียวๆพอกำลังเขียวงามเลยแล้วก็นี่มาเจอร้านกาแฟแบบโอ้โหทำได้สวยสวยงามมากข้างๆเขาจะปรับแล้วมีร่มมีจักรยานคิดถึงรักนะลำเบียงนาครับนี่มีควายกินฟางอยู่ตรงนี้2ตัวบ้าสุดยอดแท้ๆสวยๆงี้อดไม่ไหวครับต้องแวะถ่ายรูปหน่อยอ่ะก็ไปดูข้างในครับกินยาให้กินยากินเฟียงกินเฟียงบ่ได้มันกินเฟียงก็เป็นนี่ฮะก็จะทำเป็นสุนเป็นซุ้มทางอีสานเดินซุ้มป่าแล้วหอยเป็นไอ้ลิบบินโอ้ยทำเป็นนาตรงนี้นะกำลังข้าวกำลังหวานตรงนี้กำลังเกิดนี่เขาหนำมาใส่วะยังอยู่โขกตรงนี้ก็ทำเป็นคลองคลองตรงนี้ก็เป็นกาแฟและเบียงนาตรงนี้ก็ประดับประดาด้วยดอกไม้สุดยอดเลยแท้แล้วนี่สั่งกาแฟกินได้แล้วครับก็มีข้าวมีกาแฟนะอะไรเหยือกละ120บาท power 350ช้าง200เป็นราคาเบียร์เครื่องดื่มนี่ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มสำหรับใครที่ชอบเซลฟี่ถ่ายรูปตรงนี้เหมาะมากมานี่โอ้มีเพลงแล้วมึงกลัวต้องเพลงนี่แหละมีเพลงโอ้ยเก่ากำลังเขียวเนาะโอ้ยชอบทุ่งนาข้าวเขียวบรรยากาศดีแท้ตอนนี้ก็เป็นต้นจานแท้ๆนะครับกำลังออกดอกแดงโอ้เย็นมากผมเย็นมากครับภาพนิ่งแป๊บตรงนี้สวยมากโอ้โหตรงนี้มันเยี่ยมยอดมากครับโบยวะไอเดียทำได้เก่งมากครับก็ต้องสูบน้ำขอน้าอยู่ข้างล่างมองในเกิดมีเปนอนเวนครับนี่ต้นไม้ต้นนึงอยู่นี่แล้วก็บันไดขึ้นไปนอนทั้งเทิงก็ได้คุณว้ายังสุดยอดเลยมาเขาออกไอเดียได้เก่งมากครับแต่ของสถานที่โอ้ที่นี่วังน้ำเขียวนะครับโอ้ยไม่ใช่ที่ภูเขียวนะครับนี่ภูเขียวชัยภูมิมาครอบครัวกำลังกินอาหารชิวๆแล้วก็มานอนเปตรงนี้ครับกินอิ่มแล้วก็มานอนเปตรงนี้รับลมโชยมาตรงนั้นก็มองไปทุ่งนาแล้วก็รถวิ่งอยู่ตรงถนนขึ้นไปข้างบนไหนแล้วกันครับก็เลยมีเขียนตรงนั้นระเบียงนามีเขาเรียกว่าไถคันไถนะคันไถสมัยเก่าสมัยก่อนเลยที่ไถนาไถเห็ดนาแล้วก็ยาวเป็นมูนี่แหละไถมูนี่แหละไถกับควายก็จะมีไส้กับกระดงมีของขึ้นไปข้างบนครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็นั่งคิวๆข้างบนนะขึ้นไปหน่อยนึงแล้วกันไหนก็มาแล้วพอซึมซับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาแบบสวยๆอย่างนี้ฮะโบว์ตรงนี้ก็จะโยกนิดนึงครับเพราะว่ามองวิวตรงนี้สุดยอดเลยนี่ก็มองวิวร้านอาหารตรงนู้นมีป้ายแค่ตรงนี้ระเบียงนาครับมีซุ้มครับมีแหแล้วก็มีหมวกงอบมีไส้มีกันไถแล้วก็มีกระอักอันนี้กระอักแกงไหมเนาะเห็นเนาะเดินกระอักด้วยนี่มีฟางนี่ก็คือเครื่องมือห
าอยู่หากินก็วิถีอีสานก็สื่อถึงประมาณนี้ครับนี่แหละทั้งหมดทั้งสิ้นก็ประมาณนี้นะครับข้างหน้าก็จะมีวัวมีควายทั้งเอามาเทียมเจียนตรงเนี่ยคันไถนี่แหละพี่น้องครับโอ้เขาทำได้สวยงามมากเนาะเหมาะมากครับกับวิวสวยๆบรรยากาศดีๆกล้องโกโปรเลนกว้างๆนะครับพอมันเก็บได้วิวรอบข้างๆได้หมดเลยต้องบนข้างซ้ายขวาแล้วก็ข้างล่างเหมาะมากครับสำหรับกล้องโกโปรถ่ายคลิปวิวกว้างๆครับเก็บรายละเอียดได้ดีมากผมชอบมากเลยครับโกโปร8นะสำหรับคลิปนี้หลักๆเน้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปไม่ถึงโคราชทีจะเที่ยงอยู่แล้วนี่ครับเพิ่งถึงภูเขียวจากนี้ไปชัยภูมิก็80กว่าโลฮะก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ถึงโคราชอ่ะโอเคเจออะไรดีๆก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนได้ดูวันนี้ทนไซส์เนาะฟังกาแฟอยู่นะกาแฟครับถ้าได้บ่ครับนี่เอาเป็นคาปูเย็นหรือว่าเย็นใช่ผู้สาวอยู่กาแฟแซ่บๆเลยโอ้ยหอมกาแฟครับหอมมากหอมมากระเบียงนาครับก็เป็นราคากาแฟอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูโมคาลาเต้ราคาอยู่ตรงนั้นเลยครับโอ้สวยมากเลยกาแฟเลยไอจุดไหนแต่ละที่มีจุดขายทั้งนั้นเลยนั่งกินตรงนี้ครับไม่ชอบข้างนอกอันนี้น่าจะเป็นห้องแอร์นะสำหรับอากาศช่วงร้อนๆทุกบาทค่าเสียหายหือเท่าบาทก่อ55บาท50บาทเท่าไหร่ติมีการต่อยต่างหากถึงหาบาทในทิปเลยนะมีการต่อกาแฟด้วยเขาจะไล่จากร้านไปถ่ายก็เปิดก็ปิดฮอตจังวงนี่ปิดสี่ทุ่มสิเปิดสี่โมงตรงไม่ใช่ได้งามอยู่แท้หรอกของผู้ใดเลยสิโอ้โหไอ้ค้าหิวถุงหิวเขาก็ธรรมดาเนี่ยพวกคือชาวบ้านเขาเนาะแม่ทำไมเขาออกแบบได้เก่งขนาดนี้เนี่ยเป็นไม้ไผ่ครับไม้ไผ่เห็นแบบถุงไส้อ่ะมาแล้วผมก็คือเห็นร้านกาแฟใช่ไหมไอเดียสุดเจ๋งเก่งมากครับนี่ออกแบบสไตล์วิถีอีสานครับสมชื่อหรือเบียงนาคาปูเย็นเดินทางต่อครับ